ถามถึงว่าโมไม่ชอบขนาดไหนคุณผู้ชมอันนี้คืออันที่1อันที่2ก็คือไปแล้วเกินกว่าครึ่งใกล้หมดแล้วเหมือนกันได้อันใหม่จากลอร่าเมอร์ซีอันที่กำลังถือมาถือไปเมื่อกี้คืออันที่3แล้วนะดีจังที่เขาเข้าไทยสักทีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมดลี่เชอรี่นะคะเชื่อว่าหลายๆคนนะคะก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอผลิตภัณฑ์อยู่ตัวนึงนะคะซึ่งโมเมเนี่ยพูดถึงว่าเขาเป็นแป้งเฟเวอริตในปี2022นะคะหน้าตามันอาจจะคุ้นๆเหมือนว่าเป็นแป้งตัวเดิมที่เคยเป็นเฟเวอริตของโมเมมาตลอดแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนั้นนะคะก็คงจะรอเหมือนโมเมแล้วว่าเมื่อไหร่นะมันจะเข้าไทยสักทีเพราะว่าดิฉันน่ะต้องไปตามหาซื้อมาจากต่างประเทศนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าสาเหตุมันคืออะไรทำไมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยมันดียังไงนั่นเองนะคะมุมไปกำลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะหน้าตาคุ้นๆไหมคะตัวนี้คือ Translucent Loose Setting Powder ของ Laura Mercier ค่ะแต่ว่าหน้าตาเขาไม่เหมือนเดิมนะคะสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ดูคลิป Favorite 2022นะคะไม่ต้องงงไปว่าเฮ้ยทำไมหน้าตาแป้ง Laura มันไม่เหมือนเดิมค่ะอันนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของเขาที่ชื่อว่า Ultra Blur นั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอย่างที่บอกไปนะว่ามันแตกต่างกับสูตร Translucent Loose Setting Powder Original ยังไงบ้างนะคะจะได้ทราบกันว่าจะต้องเลือกใช้ตัวไหนแล้วทำไมคุณคนนี้นะคะถึงติด Favorite เมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวตามกันได้ในคลิปวันนี้เลยนะคะก่อนจะไปดูกันอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะ3อย่างง่ายๆนะคะที่ทำให้คุณไม่พลาดการรีวิวผลิตภัณฑ์ใหม่ผลิตภัณฑ์ดีผลิตภัณฑ์ที่ดิฉันมั่นใจและอยากจะแนะนำให้คุณได้รู้จักกันเหมือนแป้งตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้จาก Laura Mercier ค่ะพูดถึงแป้งฝุ่นที่อยู่ในใจโมเมมาตลอดระยะเวลาการทำงานเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ของดิฉันนะคะแน่นอนว่าแป้งฝุ่นที่ใช้ในเกือบทุกๆคลิปเลยนะคะก็คือ Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder นั่นเองนะคะซึ่งก็พูดถึงกันมาเป็นเวลา10ปีแล้วก็ว่าได้นะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะ Laura Mercier นะคะเขามีการพัฒนาแป้งสูตรใหม่ออกมาซึ่งตัวนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่โมเมลองใช้ก็คือประมาณเมื่อเดือนตุลาคมปี2022นะคะคือไปที่อังกฤษแล้วก็ตัวนี้มันออกมาพอดีตอนนั้นเลยแล้วเราก็ซื้อมาใช้ที่อังกฤษประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วเราอยู่อังกฤษตอนนั้นประมาณ2สัปดาห์ใช่ไหมเราก็ใช้ไปอาทิตย์นึงแล้วเราก็วิ่งกลับไปที่เคาน์เตอร์กลับไปซื้ออันที่2มาสต็อกไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะเข้าไทยค่ะตามสไตล์ความที่บ้านเราเนี่ยอาจจะใช้เวลาแป๊บนึงกว่าผลิตภัณฑ์จะมาใช่ไหมตอนนั้นเราก็ไม่รู้เพราะว่า Laura Mercier เนี่ยนะคะมีการเปลี่ยนมือบริษัทนิดนึงแล้วเราก็จะเห็นว่าเหมือนผลิตภัณฑ์น่ะมันขาดช่วงไปแป๊บนึงใช่ไหมเราก็เลยไม่แน่ใจว่าเจ้าแป้งตัวใหม่ตัวนี้จะมาเมื่อไหร่แล้วคือพอใช้ไปชอบมากๆนะคะทีนี้พอกลับไปอังกฤษอีกรอบหนึ่งเมื่อประมาณเดือนจูนที่ผ่านมาก็มีการกักตุนมาอีกเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเข้าเมื่อไหร่ปรากฏล่าสุดค่ะ Laura Mercier เขาส่งมาบอกว่ามันมาแล้วค่ะเจ้าตัว Ultra Blur นะคะผมไปขอเรียกเขาว่า Ultra Blur ก็แล้วกันเพราะว่าจะได้จำกันได้ง่ายๆนะคะหน้าตามันก็จะไม่เหมือนแป้ง Laura Mercier ปกติที่เราเคยเห็นกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าตัวกระปุกรวมถึงสีของฝานะคะมันก็จะมีความเปลี่ยนไปนิดนึงเนาะอันเนี้ยมันเป็นสูตรใหม่ล่าสุดที่ Laura Mercier เขาภูมิใจนำเสนอมากๆค่ะถ้าเทียบกับรุ่นออริจินอลนะคะตัวนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการเบลอผิวอะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะกังวลในเรื่องของรูขุมขนหรือว่าความไม่เรียบเนียนของผิวนะคะทาง Laura Mercier เนี่ยเขาก็เห็นความสำคัญตรงนั้นเขาก็เลยพัฒนาแป้งสูตรนี้ออกมาค่ะซึ่งสูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่ Talc Free แล้วด้วยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่กังวลในเรื่องของส่วนผสมไม่อยากจะใช้แป้งที่มันมี Talc อยู่นะคะตัวนี้ก็คือเป็นสูตร Talc Free แล้วก็เน้นในเรื่องของผงที่ยังละเอียดแล้วก็ Translucent เหมือนเดิมก็คือไม่มีสีไม่ทำให้สีรองพื้นของเราผิดเพี้ยนนะคะแต่ว่ามันมีความสามารถในการเบลอผิวมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะถ้าเทียบกับสูตรออริจินอลเขาจะให้ฟินิชแบบซอฟต์แมตต์นะคะแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมความมันทาง Laura Mercier เนี่ยเขาเคลมว่าได้ถึง16ชั่วโมงนะคะถ้าใช้ในวิธีที่ถูกต้องในแบบของเขาเนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังว่าเขาให้ทำยังไงให้ใช้กับอะไรแล้วก็มีวิธีการลงยังไงนั่นเองนะคะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยก็คือเบลอผิวเบลอรูขุมขนริ้วรอยเล็กๆเส้นบางๆอะไรที่เรารู้สึกกวนใจทำให้หน้าดูไม่เรียบเนียนเนี่ยตัวนี้จะเข้ามาช่วยได้ค่ะแล้วเขาก็บอกว่าคุณสมบัติสำคัญอีกอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของการที่มันไม่ flash back นะคะคือเราอาจจะรู้กันค่ะว่าพวกแป้งที่มันมีอนูละเอียดมากๆนะคะแบบ very finely milled นะตามที่ฝรั่งเขาเรียกกันนะคะมันมักจะมีปัญหาเรื่องของเวลาถ่ายรูปแล้วแบบใส่ flash เข้าไปหน้าเรามันจะมีความลอยมีความขาวมี flash back แต่ว่าตัวนี้นะคะรวมถึงแป้งตัวอื่นๆของ Laura Mercier
นะคะในกลุ่มของ translucent loose setting powder เนี่ยเขาบอกว่า no flashback จ้ะที่สำคัญนะคะมัน weightless จริงๆนะคะคือมันไม่ได้รู้สึกว่ามันทาแป้งไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามีความหนามีความหนักมีความรู้สึกแบบไม่สบายผิวอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะมันสบายเหมือนแป้ง Laura Mercier ปกตินะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามัน extra blurring นั่นเองถามว่าทำไมมันถึงสามารถเบลอผิวได้มากกว่าแป้งรุ่นอื่นๆรวมถึงตัว translucent loose setting powder original ด้วยนะคะข้อแรกเลยก็คือเขาใช้ซิลิก้าพาวเดอร์ค่ะตัวซิลิก้าพาวเดอร์เนี่ยนะคะจะช่วยในเรื่องของการเบลอรูขุมขนได้ดีเพราะว่ามันมีอนูที่ละเอียดมากๆนั่นเองแล้วก็มีอะมิโนแอซิดด้วยนะคะซึ่งอะมิโนแอซิดในแป้งตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันจะช่วยเหมือนแบบประสานให้ตัวรองพื้นกับตัวแป้งมันเข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะมันจะไม่เป็นชั้นไม่เป็นเลเยอร์แล้วก็ไม่เคกี้ค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือมีไฮยาลูรอนิกแอซิดผสมอยู่ค่ะใครที่บอกว่าตัว translucent loose setting powder original นะคะอาจจะใช้แล้วรู้สึกแห้งไปนะคะเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีผิวแห้งแต่ก็ยังอยากได้ความ flawless อยากได้การแบบที่ทำให้เมคอัพมันติดทนตลอดทั้งวันนะคะโมไม่แนะนำให้หันมาใช้เจ้าตัว ultra blur แทนนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขามีไฮยาลูรอนิกแอซิดที่บอกว่าจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะมันยังคงความชุ่มชื้นมันไม่ดูแห้งจนเกินไปนะคะใครที่ไม่ได้เป็นคนผิวมันแบบมันมากๆจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแนะนำเป็นสูตรนี้ดีกว่าค่ะเพราะว่าแป้งตัวนี้นะคะจะกลืนไปกับผิวได้ดีแล้วก็ไม่ดูแห้งไม่ดูแตกนะคะตรงไหนที่อาจจะมีรอยที่มันค่อนข้างจะแห้งๆอยู่นะคะตัวนี้ก็ไม่ได้เป็นเน้นตรงนั้นให้มันเห็นชัดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีผิวแห้งหน่อยก็สูตรนี้น่าจะเหมาะมากกว่าแต่ส่วนตัวโมไปเองนะคะซึ่งหลังๆเนี่ยหน้าไม่ได้มันเท่าสมัยช่วงแบบสาวๆวัยรุ่นอะไรต่างๆแล้วนะคะก็เริ่มมีความแบบแห้งเนาะเราก็เลยรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาเราเหมาะกับสูตรนี้มากกว่านั่นเองก็เลยกลายเป็นตัวที่เป็นเฟเวอร์ตมากกว่าตัวออริจินอลค่ะสำหรับใครที่กังวลเรื่องของส่วนประกอบนะคะแน่นอนว่าตัวนี้ไม่มีน้ำหอมนะคะทาง Laura Mercier นะคะเขาก็บอกด้วยว่าตัวนี้ผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังแล้วก็นอกเหนือจากนั้นไม่มีสารประกอบต่างๆที่จะก่อให้เกิดอาการแพ้หรือว่าการอุดตันด้วยนั่นเองค่ะแน่นอนนะคะทาง Laura Mercier เขาก็ตอบโจทย์สาวในทุกๆสีผิวเนาะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีออกมา3สีด้วยกันนะคะเหมือนรุ่นออริจินอลเลยก็คือ translucent ธรรมดาที่โมไม่ใช้นะคะใครที่ผิวเข้มขึ้นไปอีกนิดนึงก็สามารถใช้Translucent Honey และสุดท้ายคนที่ผิวเข้มมากๆนะคะก็จะมี Translucent Medium Deep นั่นเองนะคะ3สีด้วยกันค่ะพูดมาเยอะแล้วนะคะเกี่ยวกับคุณสมบัติของแป้งเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าโมไม่ใช้เจ้าแป้งตัว Ultra Blur ตัวนี้ของ Laura Mercier ยังไงให้ได้ประสิทธิภาพดีที่สุดนั่นเองค่ะวิธีการนะคะที่ทาง Laura Mercier เขาแนะนำนะคะก็คือให้ใช้คู่กับ Velour Puff นั่นเองนะคะโดยที่เราแตะแป้งเข้าไปนะคะแบบนี้จริงๆแล้วเขาจะให้ขยี้พับเข้าหากันอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากจะง่ายๆก็คือนี่ค่ะใช้มือเราเป็นตัวที่ดันให้เหมือนว่าเนื้อแป้งมันเข้าไปในพับนะคะให้มันซึมเข้าไปในเนื้อพับเต็มที่นะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ค่อยเอาพับเนี่ยค่ะมากดลงบนหน้าซึ่งมุมไปจะใช้วิธีการแบบอย่างนี้แล้วก็จะเริ่มกับบริเวณที่เราต้องการจะปกปิดก่อนเลยใต้ตาแล้วก็บริเวณด้านหน้านี้นะคะซึ่งมักจะเป็นบริเวณที่เราเห็นรูขุมขนค่อนข้างชัดเนาะเดี๋ยวจะทำให้ดูระหว่างข้างที่ลงกับข้างที่ยังไม่ลงแล้วกันนี่นะคะก็คือข้างที่ลงไปแล้วนะก็จะเห็นได้ว่ามันช่วยเบลอไปเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ที่ยังไม่ลงนะคะก็ยังเห็นรูขุมขนตรงหน้าแก้มค่อนข้างชัดอยู่เลยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราชอบแป้งตัวนี้มากเดี๋ยวเราจะลง2ข้างให้เท่ากันแล้วมาดูฟินิชทั้งหมดค่ะนี่นะคะก็คือผิวที่ใช้ Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือให้ความแมตต์คุมมันปกติเลยนะคะเหมือนแป้ง Laura Mercier รุ่นโด่งดังรุ่นฮิตของเขาแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันมี blurring effect มากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าช่วยให้หน้ามันดู smooth ขึ้นนะเพราะฉะนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของรูขุมขนหรือว่าอยากจะให้หน้ามันดูมี filter มีความเบลอๆนิดนึงแล้วก็ได้ skin care benefit เสริมเข้าไปด้วยนะคะก็น่าจะชอบรุ่น Ultra Blurรุ่นนี้ค่ะนี่นะคะก็คือฟินิชลุคที่อยู่มาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะเรารู้สึกว่าแป้งเนี่ยมันก็เข้ากับผิวเราได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่ามันหนามันหนักมันเป็นก้อนมันอะไรใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะถ้าเกิดใครนะคะมีรูขุมขนที่ค่อนข้างชัดอย่างโมเมบริเวณนี้นะคะน่าจะชอบตัว Ultra Blur มากเป็นพิเศษนั่นเองค่ะ
หลายๆคนอาจจะเห็นราคาของตัวนี้นะคะตอนที่มุมมาหยิบขึ้นมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ตอนแรกนะแล้วก็อาจจะจําได้ว่าเฮ้ยทำไมราคาของสิ่งนี้มันสูงกว่า Translucent Loose Setting Powder Original นะคะทาง Laura Mercier เขาก็บอกมาบอกว่าเนื่องจากว่าส่วนประกอบในนี้ค่ะมันมี Skin Care Base เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนประกอบมันมีความพิเศษกว่านิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นราคามันก็จะสูงกว่านิดหน่อยแต่ถ้าถามถึงประสิทธิภาพนะคะส่วนตัวมุมมาเองเนี่ยมุมมารู้สึกว่ามันโอเคมากๆถ้าจะเพิ่มราคาอีกนิดหน่อยแล้วได้ความเบลอริงได้ความสวยงามประมาณอย่างเงี้ยเนี่ยดิฉันโอเคกับเขานะคะและอีกอย่างนึงที่ถ้าเกิดไปจับที่เคาน์เตอร์อาจจะรู้สึกว่าน้ำหนักมันเบาอ่ะคือเจ้าตัว Translucent Loose Setting Powder รุ่น Original เนี่ยดิฉันไม่มีแล้วนะตอนนี้เพราะว่าใช้สิ่งนี้มาตลอดนะคะก็คือมันจะมีน้ำหนักมากกว่าสิ่งนี้นิดนึงคุณผู้ชมหลายคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ะให้น้อยลงหรือเปล่าแบบให้ปริมาณไม่เท่ากันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ว่าตัวแพคเกจิ้งใหม่นะคะของตัว Ultra Blur เนี่ยมันน้ำหนักเบาลงค่ะแต่ว่าปริมาณแป้งข้างในนะคะก็คือ20กรัมเท่ากันนะคะทั้งตัวออริจินอลแล้วก็ตัวอัลทราเบลค่ะสรุปให้คุณฟังง่ายๆนะคะว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีผิวมันมากๆแล้วต้องการการคุมมันจริงๆนะคะก็ให้อยู่กับรุ่นออริจินอลต่อไปค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีสภาพผิวอื่นๆหรือว่าทุกสภาพผิวเลยคืออาจจะเป็นคนที่ผิวมันมากแต่ไม่ได้ต้องการความคุมมันแบบขั้นสุดต้องการความคุมมันประมาณนึงแล้วก็ต้องการการเบลอริ่งด้วยรวมถึงคนที่มีผิวแห้งมีผิวผสมนะคะผิวอื่นๆทั้งหมดนะคะก็แนะนำเป็นสูตร Ultra Blur นะคะเพราะว่ามันให้ความรู้สึกเบามากๆรวมถึงไม่เน้นผิวแห้งให้มันดูแห้งมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าส่วนประกอบดีๆที่เล่าไปก่อนหน้านี้แล้วก็นอกเหนือจากนั้นมันให้ blurring effect ด้วยนะคะซึ่งเชื่อว่าทุกๆคนต้องชอบแน่นอนค่ะหลายคนฟังคุณสมบัติแล้วนะคะรู้สึกอยากจะวิ่งไปห้างแล้วใช่มั้ยคะใจเย็นๆก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะวางขายวันแรกวันที่22พฤศจิกายนนะคะที่เซ็นทรัลทุกสาขานั่นเองนะคะเป็นที่แรกแล้วก็วันแรกนะคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมไปเมียงๆมองดูกันได้เลยตั้งแต่วันที่22นะคะใครที่ฟังมาหรือว่าเห็นมุมไปใช้มาหลายคลิปแล้วแล้วอยากจะซื้อสักทีก็ไปได้ที่เซ็นทรัลทุกสาขาในวันที่22เลยค่ะความพิเศษยังไม่หมดแค่นั้นนะคะเพื่อเป็นการฉลองการลอนช์เจ้าแป้งสูตรพิเศษสูตรใหม่ของ Laura Mercier นะคะเขามี Exclusive Collection นะคะที่ทำร่วมกับ Beauty Gems ด้วยนั่นเองค่ะนั่นก็คือแบบที่เห็นอยู่นี้นั่นเองนะคะนี่คือ Laura Mercier X Beauty Gems Exclusive Collection นะคะเป็นการจับมือร่วมกันระหว่าง Laura Mercierแล้วก็ Beauty Gems นั่นเองค่ะจะมีเพียง300เซตเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดหนึ่งด้านบนนะคะก็จะมีกระปุกแป้งอยู่นั่นเองนะคะกระปุกแป้ง Ultra Blur 1กระปุกนะคะและสิ่งที่อยู่ในนี้ขออนุญาตวางกล่องแล้วมาเปิดสิ่งนี้ให้คุณดูดีกว่าเพราะว่าเขาทำคู่กับใครคะทำคู่กับ Beauty Gems ค่ะของข้างในนี้มันก็ต้องเป็นของพิเศษถูกไหมเปิดกล่องออกมานะคะคุณผู้ชมจะพบกับสิ่งนี้นะคะเป็นสร้อยข้อมือนั่นเองค่ะนี่นะคะขอแกะออกมาให้คุณผู้ชมดูหน่อยเนาะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้อยากให้คุณผู้ชมดูจี้นิดนึงสวยงามนะคะเขียน LM Laura Mercier นะคะมันจะมีความสะท้อนไฟมุมไว้นิดนึงนะอันนี้นะคะเป็น Silver 925นะคะแล้วก็เคลือบทองคํา 18K นะคะซึ่งอันนี้นะคะมูลค่าจริงๆ 30,000 บาทนะคะแต่ถ้าซื้อคู่กับแป้ง Ultra Blur นะคะในเซตพิเศษอันนี้ซึ่งอย่างที่มุมไว้บอกไปมี300เซตนะคะอยากรู้ราคามั้ยว่าราคามันเท่าไหร่ราคาแค่ 5,290 บาทงงมากได้ทั้งแป้งไปใช้เซตหน้าสวยแล้วก็ได้สร้อยข้อมือจาก Beauty Gems ไปด้วยนะคะเป็นเซตแบบนี้300เซตเท่านั้นในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะก็ไปช็อปกันได้เลยนะคะเพราะว่าคุ้มสุดๆนั่นเองก็เป็นการฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะของ Laura Mercier Translucent Loose Setting Powder Ultra Blur นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ favorite ของดิฉันมาประมาณปีนึงแล้วนะคะก็ดีใจมากๆที่ในที่สุดนะคะทุกๆคนก็สามารถหาซื้อในประเทศเราได้โดยที่ไม่ต้องไปพรีไม่ต้องไปซื้อต่างประเทศอะไรให้มันวุ่นวายนะคะตัวนี้ก็คือแป้ง number 1ในดวงใจที่ใช้ต่อเนื่องมาประมาณปีนึงแล้วจะบอกว่าไม่ได้แตะตัวออริจินอลมาสักพักนึงแล้วเพราะว่าพอเอจปุ๊บก็ชอบคุณคนนี้มากกว่านั่นเองนะคะก็รีบไปที่ Laura Mercier กันนะคะแล้วก็ไปลองแป้งสูตรใหม่นี้กันดูค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะช่วยให้คุณผู้ชมตัดสินใจเลือกแป้ง Laura Mercier นะคะที่เป็นสูตรที่เหมาะกับคุณมากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้ผิวของคุณเนี่ยสวย flawless ในแบบของ Laura Mercier ได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ